ทิศทางไทยสินค้าชุมชนเพื่อสังคมแบ่งปันเม็ดมะม่วงหินมะพร้าวทอดสินค้าชุมชนจากชาวบ้านอำเภอนพิตำจังหวัดนครศรีธรรมราชคุณภาพดีราคาโดนใจผู้ซื้อและยังได้ช่วยพี่น้องชาวบ้านกระจายรายได้ให้กลุ่มเกษตรกรขนาด500กรัมเพียงถุงละ180บาทท่านผู้ชมครับผมอยู่กับท่านถาวรเสนเนียมนะครับวันนี้จะมาพูดคุยถามไถ่สนทนากันเรื่องข้อผูกพันตามกฎหมายอันเนื่องมาจากคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญเมื่อวานซึ่งกำลังเป็นประเด็นสะเทือนเลื่อนลั่นกันณขณะนี้นะครับจะมีผลผูกพันทางกฎหมายอะไรอย่างไรบ้างนะครับสวัสดีครับท่านถาวรครับสวัสดีครับท่านอาจารย์และก็ท่านผู้ชมที่อาจจะมีโอกาสได้รับชมหรือได้รับฟังทุกๆท่านนะครับครับต้องถามท่านก่อนนะครับว่าในมาตรา49นะครับที่เขียนเอาไว้เนี่ยนะฮะว่าศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยสามารถสั่งได้เพียงห้ามกระทำการที่ล้มล้างการปกครองเท่านั้นใช่ไหมฮะศาลรัฐธรรมนูญไม่ใช่เป็นศาลอาญาครับท่านมีคำวินิจฉัยไปในแนวของการสั่งห้ามการกระทําเท่านั้นครับบทบาทอํานาจและหน้าที่ของท่านเพียงสั่งห้ามนะฮะคําว่าสั่งห้ามหมายถึงว่าสมมุติว่าไอ้ที่มันมีคดีกันไปแล้วล่ะท่านคําว่าห้ามนี้ห้ามอะไรคือห้ามไม่ให้กระทําไปในทํานองของคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญที่ได้พูดถึงเมื่อวานนี้นั่นคือการที่ผู้ถูกร้องได้ไปกระทำการทำลายหรือทำให้สถาบันพระมหากษัตริย์สิ้นสลายไปและการกระทำเหล่านั้นเป็นการบ่อนทำลายทำให้ด้อยคุณค่าหรืออ่อนแอลงด้วยการพูดด้วยการเขียนหรือด้วยวิธีการอื่นใดต่างๆครับทั้งหลายทั้งปวงเหล่านี้นั่นคือการห้ามห้ามไม่ให้ทำด้วยอากัปกิริยาและพฤติกรรมเช่นนี้ทีนี้ถามต่อไปว่าแล้วคนจำนวนหลายคนพรรคการเมืองบางพรรคเครือข่ายจำนวนมากมายที่ได้กระทำความผิดถูกแจ้งข้อหาไปบางข้อหาแล้วครับแล้วบุคคลเหล่านั้นจะต้องถูกดำเนินคดีเพิ่มเติมในบางมาตราหรือไม่หรือในบางบทบัญญัติของกฎหมายหรือไม่อาจารย์หมายความที่จะถามผมอย่างนั้นใช่ไหมครับครับผมลำดับอย่างนี้นะครับมันมีอยู่ผมลำดับให้เป็น3กลุ่มนะฮะกลุ่มหนึ่งก็คือกลุ่มที่เหมือนกับพวกแกนนำนะฮะแล้วก็โดนคดีอยู่แล้วก่อนหน้าที่ศาลจะมีคำวินิจฉัยหรือมีคำอ่านอันนี้ออกมานะฮะสองก็คือกลุ่มที่มีพฤติกรรมพฤติการในเชิงสนับสนุนที่ค่อนข้างแบบใกล้ชิดอ่ะเช่นไปประกันตัวหรือว่าโพสต์หรือว่าเขียนอะไรที่สนับสนุนการกระทำของพวกที่ถือว่าล้มล้างการปกครองนะครับเช่นพวกอาจารย์พวกสสสามก็คือกลุ่มที่เช่นกลุ่มที่แสดงความคิดนะฮะเช่นตอนนี้มันมีลักษณะของเมื่อก่อนมันมีอาจารย์ที่เข้าชื่อกันกี่คนกี่คนแบบนี้สนับสนุนแต่อาจจะไม่ใช่มาtake action เช่นไม่ได้ออกมาประกันตัวไม่ได้ออกมาทำอะไรเหล่านี้เป็นต้นนะทีนี้3กลุ่มนี้นะครับเนี่ยมันจะมีผลผูกพันกับคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยยังไงเนี่ยที่ผมถามการกระทำของอีกหลายๆคนครับหรือบางกลุ่มที่อาจารย์พูดถึงครับไปเข้าองค์ประกอบของการกระทำความผิดที่กฎหมายอาญาหรือกฎหมายอื่นได้บัญญัติเอาไว้เช่นในประมวลกฎหมายอาญามาตรา116 118 112หรือ217เดี๋ยวผมจะว่าไปทีละมาตราครับทีนี้สำคัญว่าอาจารย์ทำว่าเข้าไปสนับสนุนในกรณีที่เป็นผู้สนับสนุนให้มีการกระทำความผิดนั่นคือสนับสนุนก่อนหรือหลังการกระทำความผิดที่สามารถพิสูจน์ได้ว่าการกระทำเหล่านั้นเป็นการกระทำที่ทำให้การกระทำความผิดสำเร็จหรือได้รับความสะดวกคนที่กระทำความผิด
ในฐานะเป็นผู้สนับสนุนให้ใครก็แล้วแต่ที่กระทำความผิดมาตรา116 118ที่ผมพูดถึงจะต้องรับโทษ2ใน3ของผู้ที่เป็นตัวการหรือถ้าพิสูจน์ได้ว่าเป็นตัวการด้วยกันแต่แบ่งหน้าที่กันทำก็จะต้องรับผิดชอบเท่ากันในฐานะตัวการร่วมนี่คือหลักกฎหมายอาจารย์ครับครับครับผมถามเป็นรูปธรรมแบบนี้แล้วกันนะฮะไม่รู้ว่าต้องแต่มันมีข่าวตอนนั้นเนี่ยผมจำได้นะครับวันที่ประมาณ10เนี่ยที่เขาออกมาแถลง10ข้อเรียกร้องนะฮะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยมันมีท่าทีของพรรคการเมืองพรรคหนึ่งผมต้องเอ่ยชื่อนะครับเพราะมันเป็นข่าวคือพรรคเพื่อไทยนะครับที่ออกมาเหมือนกับตอนแรกออกมาไม่เห็นด้วยตอนหลังออกมากลับลำว่าวันที่14เนี่ยมีการลงชื่อส.ส. 32คนนะฮะเพื่อที่จะสนับสนุนการชุมนุมของนักศึกษาแบบเนี้ยฮะท่านเนี่ยเป็นข่าวออกมา3-4วันหลังจากที่เขาไปประกาศ10ข้อเรียกร้องเนี่ยไอ้อย่างนี้เนี่ยมันถือว่าเป็นการสนับสนุนหรือเปล่าการไม่เป็นการสนับสนุนแต่เป็นการแสดงเจตนาให้กำลังใจหรือคิดตรงกันทีนี้พอเราก็สาวต่อไปว่ามีพยานหลักฐานอันเป็นการกระทำอย่างอื่นบ้างหรือไม่ที่จะนำไปสู่การทำให้ด้อยค่าอ่อนแอลงหรือโดยการพูดโดยการเขียนซึ่งสถาบันเช่นสมมติว่าคนจำนวน30กว่าคนเนี้ยไปจับสถานที่ชุมนุมจะหาเครื่องขยายเสียงจะพิมพ์เอกสารอันนี้อาจารย์นี่เนี่ยปรากฏการสถานฟ้า10สิงหาข้อเรียกร้องว่าด้วยสถาบันพระมหากษัตริย์ครับครับอย่างเงี้ยครับถ้าได้ดำเนินการเพื่อให้การดำเนินการดังกล่าวเป็นความผิดสำเร็จครับนะครับถ้าเป็นการช่วยเหลือหรือให้ความสะดวกก็ถือว่าเป็นการกระทำความผิดฐานสนับสนุนเพียงแต่ลงชื่อความผิดผมนะฮะตีความตามกฎตีความในฐานะนักกฎหมายคนหนึ่งแค่ลงชื่อยังไม่ถือว่าเป็นการสนับสนุนครับครับแต่ถ้าเกิดว่ามีกรณีแบบนี้เนี่ยมันต้องยังไงฮะต้องมีคนไปฟ้องไปดับแจ้งให้ทางเจ้าหน้าที่ดำเนินการหรือว่าถ้าเกิดเขาสงสัยว่ามันไม่ใช่แค่คิดอ่ะมันมีการอะไรอย่างอื่นด้วยเนี่ยเขาไปดำเนินการเอาอย่างนี้อาจารย์ความผิดในมาตรานี้เป็นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา116เป็นอาญาแผ่นดินครับเมื่อเจ้าพนักงานผู้รับผิดชอบผู้มีหน้าที่ทราบแล้วไม่จำเป็นต้องให้ใครไปร้องทุกข์กล่าวโทษเป็นหน้าที่และโดยเฉพาะอย่างยิ่งเจ้าหน้าที่ตำรวจหรือเจ้าหน้าที่ฝ่ายทหารดูแลด้านความมั่นคงครับต้องเป็นเจ้าภาพเองต้องเป็นเจ้าภาพเองเลยครับไม่ต้องรอให้อาจารย์เลยทินไปแจ้งความหรอครับไม่ต้องในกรณีที่มีเหตุอันสงสัยอันควรเชื่อได้ว่ามีการสนับสนุนอะไรแบบนั้นใช่ไหมฮะไม่ต้องเหตุอันควรสงสัยครับเขามีอำนาจที่จะสืบสวนได้เลยอาจารย์เออฮะสืบสวนคือการรวบรวมพยานหลักฐานโดยที่ยังไม่ได้แจ้งความหรือกล่าวโทษครับเป็นหน้าที่ในการร่วมรักษาความมั่นคงภายในก็ต้องถือว่าโอ้โหคำวินิจฉัยนี้ผลของคำวินิจฉัยนี้ในทางกฎหมายถ้าเป็นแบบนี้ก็ต้องถือว่าค่อนข้างกระทบหนักอย่างนี้จ้ะคำวินิจฉัยนี้จะเป็นเครื่องมืออันหนึ่งให้เจ้าพนักงานที่เป็นผู้รับผิดชอบในคดีเช่นพนักงานสอบสวนมั่นใจว่าสิ่งที่เขาทำไปเนี่ยคำวินิจฉัยของท่านเนี่ยผูกพันกับพนักงานสอบสวนผูกพันกับศาลอาญาครับสิ่งเหล่านี้เอาว่าสามารถทำอะไรได้หรือดำเนินการสืบสวนสอบสวนได้ด้วยความสบายใจนั่นคือรวบรวมพยานหลักฐานมาดำเนินการต่อเนื่องอ๋อครับสร้างความมั่นใจเพราะเหตุว่าคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญจะต้องผูกพันทุกองค์กรอ๋อครับครับครับทีนี้มันมีสบายใจได้ว่าไม่ถูกฟ้องกลับแน่ว่างั้นดีกว่าโอ้ได้ใช่ใช่ครับแล้วนี่มันมีกรณีอย่างคุณณัฐพรที่บอกว่าจบจากนี้แล้วเดี๋ยวมีดาบสองไปที่กกต.เรื่องพรรคก้าวไกลอันนี้ผมก็ยังไม่ได้เห็นนะครับว่ามันจะเป็นข้อมูลอะไรก็น่าจะมีหลักฐานอะไรบางอย่างอ่ะที่จะต้องทำให้ถึงยุบอันนี้คุณณัฐพรก็เดินไปอีกแบบนึงมันคนละอย่างกับที่ท่านพูดตะกี้ใช่ไหมฮะอันนั้นเจ้าหน้าที่ก็ว่าไปเป็นบทบัญญัติว่าด้วยการกระทำของพรรคการเมืองที่เป็นการแสวงหาอำนาจ
ในการปกครองในระบอบประชาธิปไตยที่ไม่ได้เป็นไปตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญก็นำไปสู่การยุบพรรคการเมืองได้อย่างเช่นในกรณีของพรรคไทยรักไทยในอดีตเนื้อหาของรัฐธรรมนูญของปี2540อาจารย์ครับก็อยู่ในทำนองเดียวกันเหมือนกันกับรัฐธรรมนูญปี2560ที่เราใช้อยู่ปัจจุบันนี่แหละไม่เช่นนั้นแล้วพรรคการเมืองบางพรรคก็ไปแสวงหาวิธีการต่างๆที่ไม่เป็นไปตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญและจะทำให้กติกาการปกครองระบอบประชาธิปไตยเสียหายหมดและนำมาซึ่งการได้มาซึ่งอำนาจที่ไม่ได้เป็นไปตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแล้วนำไปสู่การที่ผู้บริหารพรรคซื้อเสียงผู้บริหารพรรคไปตัดต่อพันธุกรรมร่วมกับเจ้าหน้าที่กกต.ทั้งหลายวงเหล่านี้นำไปสู่การยุบพรรคได้ครับอันนี้ก็เหมือนกันถ้าสมมติพิสูจน์ได้ว่าพรรคการเมืองพรรคหนึ่งดำเนินการตามที่บทบัญญัติไว้ในกฎหมายว่าเป็นความผิดเข้าตามมาตรา49เข้าองค์ประกอบตามมาตรา49ก็เอาคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญอันนี้ไปใส่กับการกระทำของพรรคการเมืองนั้นแล้วก็ร้องครับกกต.ให้กกต.ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งยื่นต่อศาลรัฐธรรมนูญเพื่อวินิจฉัยยุบพรรคการเมืองเหล่านั้นแสดงว่ากรณีของคดีอาญาของบุคคลก็เลือกอันหนึ่งเจ้าหน้าที่ก็ว่าไปคดีที่เกี่ยวข้องกับพรรคการเมืองเกี่ยวกับองค์กรอะไรก็ดำเนินไปอีกส่วนหนึ่งใช่ไหมฮะมันเหมือนกับต่างฝ่ายกฎหมายบัญญัติให้เอาผิดที่เป็นบทลงโทษที่ต่างกันนะฮะที่เป็นประชาชนก็ลงโทษจำคุกไปที่เป็นพรรคการเมืองก็ยุบพรรคไปทีนี้มีคนถามเยอะครับท่านกรณีของสสหรืออาจารย์นะที่ใช้ตำแหน่งหน้าที่เนี่ยไปประกันตัวอู้แกนนำเหล่านี้นะฮะก่อนหน้านี้เนี่ยพวกนี้จะยังไงบ้างในมีผลอะไรบ้างทางกฎหมายการให้การไปขอประกันตัวผู้ต้องหาหรือจำเลยเป็นสิทธิที่ทำได้แต่ความคิดของอาจารย์เหล่านี้และพฤติกรรมการกระทำของอาจารย์เหล่านี้เราดูต่อเนื่องหรือพฤติกรรมในเชิงที่ลับหรือปกปิดเช่นเป็นการทำลายหรือทำให้สถาบันสิ้นสลายไปหรือไม่ไม่ว่าด้วยการเขียนบทความเพื่อให้ด้อยค่าหรือไปร่วมทำลายพระบรมฉายาลักษณ์หรือโดยการพูดบรรยายอย่างเช่นผมขอระบุเลยครับครับอาจารย์ปิยบุตรไปพูดที่มหาลัยลอนดอนเนี่ยเดี๋ยวผมก็จำได้เมื่อปี2559ครับครับกล่าวหาว่าสถาบันพระมหากษัตริย์เข้าไปมีอิทธิพลต่อผู้พิพากษาถูกต้องอย่างเงี้ยผมคิดว่าเข้าแล้วหรือนายธนาธรที่ไปพูดที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์หรือที่สนามหลวงในการชุมนุมทางการเมืองเหล่านี้สืบเสาะพฤติกรรมอื่นอย่างเช่นธนาธรเคยเขียนไว้หนังสือฟอสเทรดอาจารย์ครับครับอาจารย์เคยอ่านแล้วนะครับว่าในหน้าที่272เนี่ยว่านักข่าวถามว่าเมื่อคุณเข้ามาเล่นการเมืองนะฮะครับคำว่าตำแหน่งนายกคือลิมิตสูงสุดไหมหรือมากกว่านั้นท่านอาจารย์บอกว่าไม่ใช่ครับแล้วก็ถามว่าตำแหน่งอะไรตรงนี้เขาออฟเรคคอร์ดไว้ว่าอำนาจที่พอที่จะไปต่อรองจุดๆๆพฤติกรรมอย่างนี้อาจารย์บวกกับพฤติกรรมอื่นๆเมื่อบวกกับพฤติกรรมอื่นๆก็จะนำไปสู่การวินิจฉัยได้ว่าคนคนนี้ทำผิดมาตรา116หรือไม่เช่นธนาธรไปพูดเมื่อวันที่14ธันวาคม2562อาจารย์น่าจะจำได้ครับครับที่แฟลตม็อบขับที่ธรรมศาสตร์นะว่าการแก้รัฐธรรมนูญมีสองทาง1ยินยอมให้แก้นั่นคือทุกคนในประเทศนี้ยอมให้แก้สองแก้ด้วยเลือดและในขณะที่บอกแก้ด้วยเลือดจับตั้งกันมาหรือเปล่าน่าสงสัยมีคนชูป้ายพระบรมฉายาลักษณ์อันมิบังควรที่เขียนไว้ในถ้อยคำในข้อความที่เขียนไว้ในพระบรมฉายาลักษณ์พฤติกรรมตั้งแต่ต้น3ปีมานี้อาจารย์ครับครับใช้เด็กเป็นเครื่องมื
และเป็นสะพานนำไปสู่การมีอำนาจตามที่เขาคิดแต่เผอิญพรรคการเมืองที่เขาจะตั้งขึ้นมาถูกยุบซะก่อนแม้จะมีพรรคใหม่ขึ้นมาอาจารย์ครับผมว่าพฤติกรรมเหล่านี้เราเก็บพฤติกรรมสะสมแล้วก็สามารถรวบรวมเป็นพยานหลักฐานว่านี่คือคุณกำลังทำลายสถาบันพระมหากษัตริย์ทำให้สถาบันมหากษัตริย์สิ้นสลายไปด้วยการด้อยคุณค่าหรือแม้แต่ในวันที่ขบวนเสด็จโอ้ถูกต้องถูกต้องเมื่อปี63 14ตุลา14ตุลา63นั่นก็เป็นพฤติกรรมหนึ่งของคนบางคนที่ผมพูดถึงอยู่เบื้องหลังหรือไม่นั่นก็สามารถที่จะเอาคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญที่อ่านเมื่อวานที่อาจารย์พูดถึงถามผมเนี่ยครับไปเป็นเครื่องมือเป็นแนวทางในการรวบรวมพฤติกรรมและเอาแนวเนี้ยมาดำเนินคดีแต่อาจารย์ครับ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 เมื่อคืนผมคุยกับคนบางกลุ่มเขาบอกว่าคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยไม่ทำให้บ้านเมืองวุ่นวายเลยอาจารย์คิดยังไงผมคิดว่าอันที่หนึ่งนะครับผมต้องบ้านเมืองต้องมีความชัดเจนก่อนนะฮะคือถ้าบ้านเมืองไม่มีความชัดเจนในหลักการอะไรสักอย่างหนึ่งนะฮะไอเนี้ยจะยิ่งวุ่นวายผมว่าไอที่วุ่นวายมาจนถึงวันนี้เพราะว่าเราไม่ชัดเจนว่าเวลาการชุมนุมหรือเวลาเราจะพูดนะครับถึงประเด็นเกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์เนี่ยมันควรจะมีลิมิตกันสักแค่ไหนถูกไหมครับนะฮะมาซึ่งเมื่อก่อนเนี่ยมันเป็นลักษณะเหมือนกับว่าเรารู้โดยตัวเองว่ามันควรจะพูดหรือว่าควรจะแสดงออกแบบไหนแต่ไอ้พวกนี้ต้องการที่จะเหมือนเขาใช้คำว่าถีบเพดานหรือทะลุอะไรของเขาไปนะซึ่งแบบเนี้ยมันไม่ชัดว่าตกลงเนี่ยเขาก็อ้างเรื่องเสรีภาพเรื่องอะไรของเขาไปผมมันไม่ชัดมันก็กลายเป็นจุดที่เรียกว่าแต่ผมคิดว่าเนี่ยคือจะเห็นด้วยไม่เห็นด้วยนั่นเรื่องนึงแต่ผมคิดว่ามันต้องชัดมันเหมือนที่จีนเวลาเขาชัดว่าถ้าแยกฮ่องกงออกไปนะอันนี้ถือเป็นภัยความมั่นคงถ้าทำแบบนี้กับสถาบันพระมหากษัตริย์ถือว่าเป็นการล้มล้างการปกครองผมว่ามันต้องมีหลักอันหนึ่งที่ชัดก่อนนะฮะฉะนั้นสำหรับผมคือนับจากนี้เนี่ยนะวุ่นวายไม่วุ่นวายไม่รู้แต่ว่ามันจะมีหลักอันหนึ่งที่ชัดเจนว่าประชาธิปไตยอันมีสถาบันพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขเนี่ยต้องเป็นแบบนี้ไม่สามารถเช่นครับผมก็เห็นด้วยอาจารย์นะฮะว่าขณะนี้แนวทางของการวินิจฉัยว่าคุณกระทำความผิดมาตรา112หรือไม่ครับทำความผิดมาตรา116แห่งประมวลกฎหมายอาญาหรือไม่ครับชัดเจนตามคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญครับเมื่อคุณรู้แล้วคุณอย่าแถเมื่อคุณรู้แล้วอย่าทำเป็นไม่รู้ครับอ้างสิทธิเสรีภาพพระดอนภาพแต่สิทธิเวลาคุณอ้างคุณไม่ถึงคุณไม่คำนึงถึงสิทธิของผมเลยก็สิทธิในความคิดของผมเป็นไงคุณไม่เกี่ยวถูกคุณจะเผาพระบรมฉายาลักษณ์คุณก็เผาคุณจะไปล้อมสถาบันเขาเรียกอาคารอันเป็นสถาบันหนึ่งส่วนหนึ่งของสถาบันพระมหากษัตริย์คุณก็ไปล้อมคุณจะพ่นสีฉีดสีเอาสีออกจากธงชาติทำลายเนี่ยแบบเนี้ยใช่ไหมครับอาจารย์หรือเอาสีน้ำเงินออกจากธงชาติคุณจำยีผมนี่สิทธิของผมนี่ทำไมคุณไม่คิดบ้างล่ะคุณเอาแต่ความมันของคุณฝ่ายเดียวเอาแต่ความคิดของคุณเป็นใหญ่ฝ่ายเดียวอย่างนั้นไม่ใช่การปกครองระบอบประชาธิปไตยใช่ชัดเจนนะครับอาจารย์ครับไม่ผมไม่ต้องมีคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญออกมาคุณจะแถไถไม่ได้แล้วใช่คือผมเห็นว่าเนี่ยคือก่อนหน้านี้มันเถียงกันได้แล้วไอ้ฝ่ายนึงก็เหมือนกับมันต้องใช้คำว่าอะไรแบบกะล่อนนะไปเรื่อยอ่ะเขาพูดอย่างกลิ้งไปอีกอย่างนึงอะไรแบบนี้อย่างเช่นว่าตอนนี้มันมีท่านเห็นไหมว่าพยายามจะออกมาบอกว่าปฏิรูปไม่ใช่ล้มล้างก่อนทั้งที่โอเคก่อนหน้านี้คุณก็พูดแบบนี้แต่ตอนหลังคุณเปลี่ยนแล้วนี่คุณเปลี่ยนแล้วเป็นปฏิรูปคือปฏิวัติแต่ตอนนี้พอว่าจะโดนว่าอ้าวปฏิรูปเขาจะเล่นเรื่องล้มล้างคุณกลับมาบอกอีกว่าปฏิรูปไม่ใช่ล้มล้างทั้งที่มีรูปปรากฏชัดอยู่บนเวทีว่าเราไม่ต้องการการปฏิรูปเราต้องการการปฏิวัติแบบเนี้ยคือผมคิดว่าคือดีลกับพวกนี้มันก็ปวดหัวนะครับท่านมันกลิ้งไปเรื่อยมันแบบมันไม่จะบอกว่าไงมันเหมือนกับแบบคือคนพวกนี้มักจะอ้างว่าสถาบันพระมหากษัตริย์เป็นองค์กรที่ทำให้ความเจริญบ้านเมืองของเราในเวลาจะพัฒนาเป็นปัญหาอุปสรรคคนพวกนี้เขาเรียกว่า
ดื่มน้ำลืมนึกถึงต้นลำธารนะฮะแกล้งลืมนะฮะ7-800ปีที่ผ่านมาสถาบันพระมหากษัตริย์สร้างคุณูปการกับประเทศไทยไม่ว่าในยุคล่าอาณานิคมเราไม่ตกเป็นเมืองขึ้นของชาติตะวันตกครับหรือในยามที่การเผยแพร่ลัทธิคอมมิวนิสต์ครับประเทศไทยก็ไม่ได้ตกอยู่ในภาวะสู้รบถึงขนาดตายกันเป็นล้านคนและถูกลัทธิคอมมิวนิสต์เข้ามาครอบครองทั้งหลายทั้งปวงเหล่านี้ถามว่าสถาบันพระมหากษัตริย์มีคุณูปการอย่างนี้ทรงมีความพระกรุณาเมตตามีพระกรุณาที่คุณเมตตาที่คุณต่อพี่น้องประชาชนคนไทยคุณเพียงแต่ทำหน้าที่ของคุณเป็นนักเรียนเรียนหนังสือฝ่ายหาความรู้รักชาติบ้านเมืองโตขึ้นมาประกอบอาชีพคุณไม่ไปทำผิดกฎหมายที่เขาเขียนไว้มาตั้งแต่ยาวนานเนี่ยแล้วคุณจะเดือดร้อนอะไรถูกถูกนอกจากคุณคิดจนกระทั่งฟุ้งเฟ้อแล้วไปยัดความคิดนี้ไปให้เด็กเด็กก็รับมาเสร็จแล้วก็อาจจะวุฒิภาวะยังไม่ถึงขั้นที่จะรอบคอบไปทุกมิติไปทุกด้านเด็กก็ออกมาเคลื่อนไหวตัวเองก็นอนสบายพาลูกพาเมียไปเที่ยวเมืองนอกไปกินอาหารดีๆเด็กติดคุกก็เรื่องของเด็กไปแล้วก็คอยพูดจายุยงผมคิดว่าให้จับตามองไปที่บุคคลสองคนอาจารย์ผมกล้าพูดเลยจับตามองไปที่ปิยบุตรกับธนาธรแล้วรวบรวมพฤติกรรมเลยครับถ้าพนักงานสอบสวนหรือเจ้าหน้าที่ด้านความมั่นคงไม่ดำเนินการผมถือว่าคุณแย่มากก็มีไงครับมันตอนนี้มันมีประเด็นแล้วว่าทางคนที่เคยไปร้องเอาไว้เนี่ยคุณปิยบุตรเนี่ยตั้งแต่ก่อนหน้าสัก2ปีที่แล้วเนี่ยก็คือคุณอุหฤทัยเนี่ยนะฮะก็เคยไปร้องเอาไว้แล้วแต่แกก็ออกมาโพสต์แล้วว่าเอ๊ะ2ปีเงียบเชียบแล้วศาลมีคำวินิจฉัยออกมาแล้วเนี่ยจะทำอะไรยังไงบ้างไหมเนี่ยก็จะมีคนเริ่มออกมาขึ้นเอาไว้แต่ต้องบอกนะครับว่าปิยบุตรเนี่ยต้องไม่รู้ว่าเขาไปมีคาถาอะไรนะฮะตอนนี้ยังไม่โดนสักคดีเลยนะฮะอาจารย์ท่านครับไม่โดนเลยนะธนาธรยังโดนบ้างนะฮะเนี่ยคืออย่างนี้ครับเจ้าหน้าที่ของรัฐมันต้องมีความกล้าหาญที่จะทำความดีที่เขาเรียกว่า courage แต่ปรากฏว่าเจ้าหน้าที่เหล่านี้ไม่มีความกล้าหาญที่จะใช้การวินิจฉัยโดยสุจริตไม่ใช่เอากฎหมายมาเป็นเครื่องมือทำร้ายหรือทำลายคุณธนาธรหรือคุณปิยบุตรครับคำว่าการบรรยายในเชิงวิชาการคุณต้องบริสุทธิ์ใจกับการแขวงเล่นด้วยการด้อยค่าหรือทำลายสถาบันพระมหากษัตริย์โดยที่เอาข้อที่จริงที่บิดเบือนอย่างเช่นปิยบุตรไปพูดที่มหาวิทยาลัยลอนดอนอันนั้นบิดเบือนชัดนี่นะฮะบิดเบือนชัดๆครับใช่ใช่ใช่บิดเบือนชัดๆเหล่านี้แม้ว่าเป็นการกระทำที่ประเทศอังกฤษแต่ก็สามารถดำเนินคดีในประเทศไทยได้กฎหมายอาญาเขาเขียนเอาไว้ว่าแม้ว่าจะเป็นการกระทำที่ต่างชาติก็สามารถดำเนินคดีในประเทศไทยได้ครับนะครับอาจารย์ครับทีนี้มันจะมีอีกนิดนึงผมอยากถามครับสำหรับเอาไปที่นี่ก่อนตอนนี้เนี่ยหัวหน้าพรรคเพื่อไทยนะครับเขาไปพูดถึงการตั้งกรรมธิการที่จะมาให้ความช่วยเหลือที่จะเอาแกนนำต่างๆที่ติดคุกเนี่ยอันเนื่องมาจากไปเคลื่อนไหวเนี่ยนะฮะออกมาจากคุกนะฮะก็เป็นไปตามเหมือนกับที่คล้ายๆในแนวแถลงการของคุณชัยเกษมนะครับเนี่ยซึ่งเขาก็ดำเนินการอยู่ซึ่งผมเข้าใจว่าไอ้ที่เขาดำเนินการเนี่ยมันมาก่อนที่ศาลจะมีคำวินิจฉัยออกมานะครับแต่หลังจากที่ศาลมีคำวินิจฉัยออกมาคุณชนน่านนะครับก็ยังคิดว่าอาจจะเดินต่อในการช่วยเหลือเหล่าแกนนำเหล่านี้ไอ้แบบนี้ถือว่ามันมีความสุ่มเสี่ยงมินเมหรือว่าจะเข้าข่ายไปสนับสนุนอะไรไหมฮะถ้าหากมีเถรยจิตเป็นโจรหรือมีเจตนาที่จะช่วยเหลือผู้กระทำความผิดก็สามารถที่จะพิสูจน์ทราบกันในห้องประชุมได้เช่นการตั้งคำถามที่เป็นการทำลายล้างสถาบันเป็นการด้อยค่าสถาบันผมคิดว่าในห้องประชุมคณะกรรมการมีทุกฝ่ายมีความคิดที่หลากหลายเผลอๆฆ่าตัวตายได้นะอ๋อเหรอฮะดูแลนั่นวันก่อนชัยเกษมก็โดนพี่โทนี่หักไประหว่างเดินทางไปได้ยังไม่ถึงครึ่งทางก็โดนหักแล้วครับเพราะฉะนั้นชลน่าน
ถ้าคุณมีความคิดบริสุทธิ์ไม่มีเถรยจิตเป็นโจรเนี่ยนะครับทำไปเถอะเป็นการค้นหาความจริงอยากได้ความคิดความอ่านของคนเหล่านั้นว่าเขาคิดยังไงแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขอฝากไปยังคณะกรรมการทุกท่านขอได้โปรดเป็นการค้นหาความจริงนำมาซึ่งเป็นการพิสูจน์การกระทำของคนเหล่านั้นครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นถ้าคดีอยู่ในศาลแล้วก็ให้พึงระมัดระวังว่าเป็นการแทรกแซงศาลหรือไม่เพราะเหมือนกับการสืบพยานนอกศาลเลยฮะนี่คือสิ่งที่จะต้องมาตั้งสติคิดกันให้ดีอย่างไรก็ตามครับถ้าคุณมีความคิดเป็นกลางยึดถือความสงบเรียบร้อยของบ้านเมืองเป็นหลักไม่ใช่เป็นการหาเสียงไม่ใช่เป็นการยุยงปลุกปั่นคนเหล่านั้นให้เหิมเกริงขึ้นมาอีกก็ทำได้แต่ผมคิดว่าสังคมสามารถที่จะพิสูจน์คุณได้อย่าคิดว่าพูดฝ่ายเดียวเพราะกระบวนการค้นหาความจริงในห้องพิจารณาของคณะกรรมการมีหลายฝ่ายนะครับไม่ใช่ง่ายนะครับครับครับโอเคครับครับผมมีอีกคำถามนึงครับท่านมีคนพูดถึงกันเยอะว่าเอ๊ะธรรมศาสตร์ในฐานะที่เป็นจุดเริ่มต้นหรือเป็นจุดที่ทำให้เกิดเหตุการณ์ในวันที่10สิงหาขึ้นเนี่ยนะครับต้องรับผิดชอบอะไรไหมคำสิ่งแรกสถาบันการศึกษาไม่ใช่คิดจะทำอะไรก็ได้จนสุดโต่งต้องคำนึงถึงทุกมิติที่เกิดผลออกมาโดยเฉพาะครูบาอาจารย์ถ้าคุณใบแอบหรือคุณเข้าข้างความคิดที่สุดโต่งฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดคุณไม่นำความคิดอีกด้านไปนำเสนอเพื่อเป็นความรู้ให้กับเด็กคุณก็ใช้ไม่ได้อะอย่างน้อยที่สุดประชาคมของประเทศไทยควรจะได้ลงโทษหรือฝากไปยังหลักจริยธรรมหลักคุณธรรมของเป็นนักการเป็นนักวิชาการฝากไปยังท่านดร.อเนกรัฐมนตรีที่กำกับดูแลมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ว่าคนเหล่านั้นอยู่ในคันลองครองธรรมของความเป็นกลางที่จะมีการเสนอความคิดหรือค้นหาความคิดกันหรือไม่ในการจัดกิจกรรมของเด็ก มีข้อผิดทางกฎมีข้อผิดทางกฎหมายไหมครับหมายถึงว่าในทางกฎหมายในทางกฎหมายเราก็ต้องดูว่ารายละเอียดของการกระทำเหล่านั้นเป็นการกระทำความผิดตามมาตรา49ของรัฐธรรมนูญหรือเข้าข่ายการกระทำมาตรา112 116หรือไม่อย่างไรอันนี้ต้องไปดูในรายละเอียดเป็นหน้าที่ของฝ่ายข่าวหรือฝ่ายสืบสวนในการรวบรวมพยานหลักฐานเบื้องต้นที่นำมาสู่การดำเนินคดีครับผมก็แต่วันมี3ส่วนส่วนหนึ่งก็คือเรื่องของข้อกฎหมายซึ่งมันมีความถ้าจะเข้าข้อกฎหมายส่วนอีกส่วนหนึ่งมันมีเรื่องของวินัยในองค์กรในแง่ของการจะจัดการกันเองภายในองค์กรเช่นอาจจะมีการตั้งกรรมการสอบสวนมีความผิดทางวินัยกับอีกส่วนหนึ่งอย่างที่ท่านพูดก็คือเรื่องของการแซงชั่นทางสังคมให้ความไม่เห็นด้วยแล้วก็แสดงความกดดันลงไปที่องค์กรต่างๆพวกนี้มันสามกระบวนการนี้มันก็ต้องดำเนินไปด้วยกันใช่ไหมฮะถูกต้องครับเป็นหน้าที่ของผู้บริหารมหาวิทยาลัยที่จะทำให้มหาวิทยาลัยของท่านได้รับความเชื่อถือจากทุกฝ่ายครับคน70ล้านคนกับเด็กชู3นิ้วไม่กี่คนครับคุณต้องคิดว่าเสียงข้างมากในการปกป้องเทิดทูนรักษาสถาบันให้อยู่คู่ชาติไทยเนี่ยครับอันไหนส่วนความคิดส่วนไหนมีความสำคัญครับและควรจะก่อให้เกิดความหลากหลายทางความคิดแล้วก็เปิดกว้างสำหรับทุกฝ่ายไม่ใช่คุณปิดกั้นเฉพาะพวก3นิ้วไปจัดกิจกรรมไม่ใช่เด็กนักศึกษาหลายหมื่นในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ผมคิดว่าความคิดแบบนี้น่าจะมีไม่มากหรือต้องคิดในเชิงปริมาณกันนะครับครับแต่ที่สำคัญคนที่ไปสร้างความวุ่นวายโดยความคิดขาดวุฒิภาวะอย่างกว้างขวางนี่นะครับผมคิดว่าคนเหล่านี้ต้องมาคุยกันและก็เปิดใจคุยกันดูคุณคิดยังไงครับเป็นปัญหาต่อการประกอบอาชีพอะไรของคุณจริงๆแล้วบ้านเมืองที่เป็นปัญหารัฐบาลอยู่ไม่ได้ประเทศชาติมีปัญหาคือการทุจริตคอร์รัปชันอาจารย์ครับครับคือการทุจริตคอร์รัปชันเพราะฉะนั้นคุณก็โฟกัสไปสิ่งที่เป็นปัญหาของบ้านเมืองจริงๆสิคุณมีความกล้าหรือเปล่าผมว่าคุณไม่กล้าต่างหากที่จะไปแตะพี่โทนี่ที่หลบหนีไปอยู่ในตะวันออกกลางหรือน้องสาวของคุณโทนี่เนี่ย
หลายคนที่เป็นผลพวงจากการกระทำตามข้อสั่งการหรือตามนโยบายของคนเหล่านี้อยู่ในคุกนับสิบสิบคนครับทำไมคุณเงียบล่ะคุณรับความคิดอะไรมาหรือความที่ปิยบุตรไปพูดถึงเรื่องคศ1789ที่ฝรั่งเศสกันนั้นหรืออันนี้ประเทศไทยนะครับครับสถาบันพระมหากษัตริย์ไทยแล้วนี่โอ้โหมีทรงมีพระเมตตาพระมหากรุณาธิคุณต่อคนไทยล้นพ้นนะครับครับเขาจะอ้างได้ไหมครับว่าอันนั้นมันเรื่องสมมติว่าเนี่ยมันเรื่องก่อนเขายังไม่รู้เลยว่าศาลจะมาตัดสินว่าพวกนี้ล้มล้างการปกครองเขาเลยให้ช่วยเหลือไปอะไรยังไงข้ออ้างแบบนี้เอาไปใช้ได้ไหมครับใช้ไม่ได้จะอ้างว่าไม่รู้ข้อกฎหมายไม่ได้มาตรา112มาตรา116บัญญัติมายาวนานหลายสิบปีในประมวลกฎหมายอาญาแล้วก็ในคำในบทบัญญัติของมาตรา49ของรัฐธรรมนูญปี60ก็มีมาตั้งแต่ปี60 คุณอ้างว่าไม่รู้ไม่ได้ฮะงั้นผมก็อ้างได้หมดเดินๆไปขโมยของเข้ามาบอกผมไม่รู้อย่างนี้ไม่ได้ฮะไม่ใช่ของตัวเองก็ผิดกฎหมายอยู่แล้วเหล่านี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นการอ้างว่าคุณไม่รู้ไม่ได้ครับอ้างว่ามีความคิดบริสุทธิ์ต้องการที่จะเปลี่ยนแปลงคุณเปลี่ยนแปลงอะไรได้ปฏิรูปได้แต่อยู่ในกรอบของกฎหมายที่เขียนไว้ว่าคุณเปลี่ยนแปลงอะไรปฏิรูปอะไรให้ทำได้ไม่เช่นนั้นต่างคนต่างอ้าง70ล้านคนต่างคนต่างอ้างก็บ้านเมืองก็อยู่กันไม่ได้อาจารย์ครับครับครับผมจะถามนะครับสุดท้ายที่ท่านบอกมาว่ามีคนมาบอกว่าเอ๊ะแล้วหลังจากนี้บ้านเมืองจะไม่วุ่นวายหรือในความคิดของท่านซึ่งก็อยู่กับวงการการเมืองมานานแล้วเนี่ยนะฮะท่านมองหลังจากนี้จะเป็นยังไงถ้าหากว่าปล่อยให้ทุกคนทำอะไรตามอำเภอใจไม่เอากฎหมายยึดเป็นบรรทัดฐานไม่เอาหลักรัฐธรรมนูญไม่เอาคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญเป็นบรรทัดฐานนั่นแหละจะเกิดความวุ่นวายสมมุติว่าคนที่คิดแบบการกระทำ3คนกับคนที่คิดแตกต่างจากคน3คนนี้เป็น10ล้านคนครับแล้วถ้าเขาทนไม่ได้เกิดมาจัดการอะไรกันเองเพราะรัฐไม่ดำเนินการตามกระบวนการยุติธรรมเขาจะแสวงหาความยุติธรรมเอาเองลงโทษเองอะไรจะเกิดขึ้นการปล่อยปละละเลยต่างหากที่จะทำให้เกิดความวุ่นวายจ้ะบ้านเมืองจะอยู่เย็นเป็นสุขได้กฎหมายต้องเป็นกฎหมายคุณธรรมต้องเป็นคุณธรรมจริยธรรมต้องเป็นจริยธรรมคนทุจริตปล่อยปละละเลยบ้านเมืองก็เจ๊งแน่ลักวิ่งชิงปล้นปล่อยว่าไปเถอะเขาจนลักได้วิ่งได้วิ่งราวทรัพย์ได้ปล้นได้อย่างนี้ก็แย่ดิบ้านเมืองอยู่ไม่ได้อันนี้ก็เหมือนกันสถาบันพระมหากษัตริย์เป็นสถาบันที่ผมเทิดทูนเคารพและปล่อยให้คนพวกนี้มาย่ำยีผมก็ทนไม่ได้ขึ้นมาก็เกิดความวุ่นวายเพราะฉะนั้นใครก็แล้วแต่ที่ทำผิดกฎหมายไม่ว่ากฎหมายฉบับใดมาตราใดรัฐจะต้องรักษาความศักดิ์สิทธิ์ของกฎหมายไว้ซึ่งก็เหมือนที่ท่านพูดว่าตอนนี้เนี่ยคำตัดสินของคำวินิจฉัยของศาลเนี่ยก็จะทำให้เจ้าหน้าที่รัฐเนี่ยมั่นใจได้มากขึ้นแล้วว่าควรจะไปทางนี้แล้วไม่พลาดแล้วใช่ไหมฮะคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญเมื่อวานนี้จะเป็นแนวทางให้เขาสืบสวนสอบสวนรวบรวมพยานหลักฐานได้ด้วยความสบายใจและเขาส่งให้อัยการอัยการก็เป็นองค์กรหนึ่งที่จะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญศาลอาญาที่รับฟ้องก็เหมือนกันก็จะต้องยึดมั่นตามแนวทางของศาลรัฐธรรมนูญที่วินิจฉัยเอาไว้อันผมก็ชี้ชะตากรรมได้เลยโอกาสที่จะติดคุกมีสูงมากมีสูงมากแล้วอย่าโวยวายกันนะเพราะว่าตัวโอ้โหกันออกมาเยอะถูกฟ้องในมาตรา116ผมเดินขึ้นลงศาลศาลวินิจฉัยผมจำคุก5ปีข้อหากบฏผิดมาตรา116เนี่ยตอนเป็นกปปส.อาจารย์ครับครับผมไม่เห็นเรียกร้องบอกว่าเฮ้ยไม่ผิดนะก็สู้กันไปครับตามกระบวนการยุติธรรมนะและพอคุณถูกจับบ้างไปทำความผิดมาตรา116ไปยุยงปลุกปั่นให้เกิดความกระด้างกระเดืองขึ้นมาในบ้านเมืองคุณบอกว่าไม่ได้จะต้องคุ้มครองผม
ไม่ได้อะไม่ได้แต่ตอนผมว่ามันมีความต่างกันนิดหนึ่งไหมว่าอย่างตอนท่านถูกฟ้องนะครับนะฮะแต่ว่าท่านสู้ในฐานะที่ต้องการที่เช่นเราต้องการสู้เพื่อรัฐบาลคอร์รัปชันอะไรนะฮะเราไม่ได้ต้องการล้มล้างการปกครองซึ่งเป็นข้อเท็จจริงถูกต้องครับถูกไหมฮะแต่อันนี้มันหนักกว่านั้นไงอันนี้ไม่ใช่อ่ะคนละวัตถุประสงค์ถูกนะฮะเนี่ยไอ้ตรงนี้มีผลมีผลกับวัตถุประสงค์ไม่มันมีผลที่ท่านบอกว่าอย่างว่าเมื่อผมถูกฟ้องขึ้นมาผมไม่ได้โวยวายแม้ว่าวัตถุประสงค์ของผมเพื่อให้เกิดประโยชน์กับบ้านเมืองต่อต้านการทุจริตโครงการรับจำนำข้าวต่อต้านการออกกฎหมายที่ออกกฎหมายมาเพื่อช่วยเหลือผู้ทุจริตส่วนเขานี่สถาบันพระมหากษัตริย์ดีอยู่ดีๆคนส่วนมากมากมายมหาศาล 99% กว่ามั้งที่เคารพนับถือทูลทูลเขาบอกให้ไม่ดีขึ้นมาแล้วพอเขาบอกว่าสิ่งที่คุณทำไม่ถูกต้องนะก็ไม่ฟังอีกยังดื้อรั้งอีกยังไปจัดม็อบทะลุฟ้ายังไปเผาบ้านเผาเมืองยังไปพ่นสียังไปทำลายธงชาติยังไปทำลายข้าวของยังไม่ปิดล้อมโน่นนี่เพื่อเรียกร้องสิ่งทั้งหลายทั้งปวงเหล่านี้ไม่ใช่เป็นการใช้สิทธิตามรัฐธรรมนูญอย่าว่ารัฐธรรมนูญประเทศไทยเลยรัฐธรรมนูญในอเมริกาในอังกฤษเขาก็ไม่ยอมไม่ต้องพูดถึงถ้าในอเมริกาในอังกฤษนะป่านนี้คุณเจ๊งไปแล้วไม่รู้กระดูกไปอยู่ไหนแล้วหรือแต่ในชีวิตจริงๆนะครับจริงๆนะโอ้โหเกิดมาเป็นพลเมืองคนไทยนี่ได้รับการได้รับโอกาสได้รับการผ่อนปรนเยอะแยะมากก็ผมถึงว่านะครับเพราะว่าเป็นอย่างนี้เนี่ยมันเหมือนกับจะมองว่าไงฮะไม่อยากจะใช้คำว่ามันเหมือนกับคำวินิจฉัยมันเรารู้ก่อนแล้วอ่ะเพราะว่าอย่างกรณีนี้คือชัดเจนว่าพฤติกรรมของคุณเนี่ยมันไม่ใช่แค่ออกมาประท้วงเฉยๆมันต้องการล้มล้างเนี่ยอันนี้นะดูแล้วท่านอย่างที่ท่านบอกนะคือสงสัยคุกตารางเนี่ยคงจะครับผมครับท่านมีอะไรอีกไหมครับทิ้งท้ายไหมครับอะไรนะมีอะไรมีอะไรทิ้งท้ายไหมครับก็ทิ้งท้ายไปสำหรับน้องนักศึกษาครูบาอาจารย์ที่คิดว่าการกระทำของท่านเป็นไปตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญในการแสดงออกซึ่งสิทธิเสรีภาพพราดรภาพอย่าลืมว่าการแสดงออกหรือการกระทําที่คุณอ้างสิทธิเสรีภาพพราดรภาพต้องคำนึงถึงผู้อื่นที่การกระทําของคุณต้องไม่ไปกระทบกระเทือนไม่ว่าความคิดต่อความคิดหรือสิทธิในทางร่างกายก็สิทธิในทางร่างกายต่อกันและกันพราดรภาพก็เหมือนกันและที่สำคัญบ้านเมืองนี้ถ้าไม่มีซึ่งกฎหมายแล้วคุณทำอะไรตามอำเภอใจคุณอ้างสิทธิเสรีภาพนี่บ้านเมืองจะอยู่ไม่ได้ครับหลายหลายประเทศทุกประเทศเขายึดถือหลักกฎหมายที่ออกมาโดยชอบเนี่ยครับเป็นแนวปฏิบัติครับดังนั้นถ้าคุณไม่ปฏิบัติถือว่าคุณใช้ไม่ได้ครับนำไปสู่ความวุ่นวายและเมื่อผิดกฎหมายแล้วคุณก็ต้องเดินเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมครับก็ขอฝากเอาไว้ครับนะครับขอฝากไว้ยังเจ้าหน้าที่ของรัฐด้วยที่ทำหน้าที่รวบรวมพยานหลักฐานดำเนินคดีว่าขอยึดหลักคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญเป็นที่ตั้งแล้วคุณก็จะทำงานด้วยความสบายใจคุณไม่แกล้งใครไม่ไปทำให้คดีมันถูกบิดผันไปครับนะครับ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 ก็เดี๋ยวไว้โอกาสหน้าจะรบกวนท่านอีกนะครับในเรื่องอื่นๆหรือว่าถ้าท่านมีประเด็นอะไรก็นะครับยินดีนะครับสถาบันที่ทางไทยนะครับขอบคุณครับท่านครับโอเคครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับเสื้อทิศทางไทยหัวใจรักชาติไซส์เล็กสำหรับเด็กราคาเพียงตัวละ139บาทจัดส่งฟรีทั่วประเทศสั่งซื้อได้เลยที่02-114-1177หรือที่ line @shopsi.store หรือสแกน QR Code ได้เลยนะครับ